เกมที่เราเสียดายนะครับถ้าวันนี้เรา3แต้มได้เนี่ยเราก็จะสามารถในที่ต่อไปเราสามารถที่จะลุ้นขึ้นมาอยู่ในท็อป5ท็อป6ได้นะครับเพราะว่าอาร์มี่อยู่ที่5ก็วันนี้ประตูทำได้3แต่ได้ลูกเดียวนะครับวันนี้เป็นวันที่น่าเสียดายมากวันนี้เรามีคุณภาพเหนือกว่าทุกอย่างนะครับเราแค่ขาดดวงจริงๆวันนี้ก็เสียดายแทนนักฟุตบอลเสียดายแทนแฟนคลับนะครับแต่ว่าก็ต้องสู้ต่อไปเกมลีกก็อย่างน้อยๆยังได้1แต้มก็โอเคนะครับแต่ว่าในแมตช์เจอศรีสะเกษนะครับแมตช์เจอศรีสะเกษเราต้อง3แต้มเท่านั้นนะครับต้อง3แต้มเท่านั้นแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้ในเล็กแรกเราจะไม่แพ้ใครก็จะพยายามทำให้ได้นะครับเพราะตอนนี้ไม่มีทีมแข่งแล้วก็เหลือมีต้องเปิดบ้านรับ BC เทโรน่าจะอย่างนั้นก็แต่เราโฟกัสยังโฟกัสเกมต่อเกมนะครับก็แมตช์เจอเมืองทองเราทำไม่ได้นะครับเราไม่ได้แต้มนะครับมาเจอแมตช์อาร์มี่จริงๆต้อง3แต่เราได้แค่แต้มเดียวนะครับทั้งที่คุณภาพทีมเราดีกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเป็นการบ้านที่จะต้องไปกับปรับปรุงแก้ไขเราไปก็เดี๋ยวอีก4วันโฟกัสในเกมลีกครับนะครับก็จะเป็นเกมที่ให้โอกาสดาวรุ่งนะครับแล้วก็ให้นักฟุตบอลบางคนที่เพิ่งฟื้นจากอาการบาดเจ็บเข้ามานะครับได้ลองเล่นได้เอาแมตช์ฟิตเนสเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คิดว่าไปสุราษฎร์คนสนุกนะครับแล้วก็กลับมาโฟกัสมากกว่าที่ศรีสะเกษครับโอ้วันนี้น่าเที่ยวโอกาสในการเข้าทำนะครับเราไม่รู้จะมากเขากี่โอกาสนะครับแล้วก็เขามีโอกาสจังๆไม่กี่ครั้งแต่เขาทำได้นะครับจังหวะที่เรานำเร็วเนี่ยแล้วก็บวกหลายๆโอกาสที่เรามีโอกาสในการเข้าทำนะครับโอ้เสียดายเรายิงเข้าไปทั้งหมด3ลูกนะครับแต่วันนี้ก็โดนจับล้ำหน้า2ลูกนะครับก็ต้องกลับไปดูเทปนะครับว่ามันล้ำหรือยังไงแต่ว่าสุดท้ายมันก็ผลการครับวันนี้มันก็ออกมาเป็น1แต้มนะครับผมคาดหวังเกมวันนี้มากเหลือเกินเพราะเกมในบ้านเนี่ยเวลาที่เราเจอทีมระดับเดียวกันนะครับเราหวังอยู่แล้วว่าอย่างเราหวังเป้าหมายอย่างเดียวของเราก็คือ3แต้มนะครับแต่วันนี้เราทำมันไม่ได้นะครับก็เสียดายเราก็ชมอาร์มี่ว่ามาอย่างรัดกุมแล้วก็รอโต้เรารู้อยู่แล้วว่าเขามาเกมแบบนี้นะครับแต่โอกาสของเขามีไม่กี่ครั้งแต่เขาทำมาได้เราคงต้องกลับไปแก้ไขนะครับในสิ่งที่เราผิดพลาดนะครับโอกาสวันนี้เรามันเยอะเหลือเกินนะครับผมคือพูดไงมันเหมือนวันนี้เราไม่ได้1แต้มอ่ะวันนี้เหมือนเราเสีย2แต้มนะครับก็สู้ต่อไปครับเกมหน้าไปเยือนสุราษฎร์นะครับแล้วก็ไปเยือนศรีสะเกษมีเกมดีๆรอเราอยู่ถึงแม้ว่าเกมนี้วันนี้เราจะไม่ได้3แต้มแต่มันก็ถือว่าเป็นผลการแข่งขันในเดือนเมษายนที่น่าพอใจในระดับหนึ่งนะครับเราจะพัฒนามันต่อไปแล้วก็รอเชียร์เราต่อไปครับผมขอโทษครับผลการแข่งขันนะวันนี้แล้วขอบคุณแฟนบอลที่มาให้กำลังใจเราเยอะเหมือนเดิมสู้ต่อไปครับ I think it's not good result because every play running today but not win and we train every day very hard for win the game but today draw but no problem finish here got but take next game for play away for have sure for win ครับก็ถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่เราไม่ได้หวังไว้นะครับคือเราก็ตั้งใจกันทำงานหนักนะครับทุกคนในสนามนะครับทำงานกันหนักมากนะครับช่วยกันต่อสู้กันอย่างหนักแล้วก็เตรียมทีมกันมาอย่างดีนะครับแต่ว่าผลการแข่งขันวันนี้สุดท้ายก็จบด้วยการเสมอนะครับซึ่งเราคิดว่าเราน่าจะชนะได้นะครับในเกมนี้แต่เคเนเมอร์มันชนะไม่ได้นะครับก็ถึงเวลาก็ต้องคิดถึงเกมต่อไปนะครับเกมนี้มันจบไปแล้วทุกครั้งที่เธอเจอสิ่งใดทำให้ใจไว้วันแล้วคงผ่านพ้นไปสัก